ในส่วนยอดก็กำลังทำนะครับแล้วก็จะต่ำลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเสร็จสิ้นตรงนี้เป็นดอกเทียนที่เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวก็จะประดับเป็นปราสาทพึ่งอันนี้เป็นส่วนที่ฉลุแต่ยังไม่เรียบร้อยครับช่างกำลังฉลุกราบกล้วยให้เป็นลวดลายต่างๆลวดลายพวกนี้ต้องจำไว้ในสมองครับแล้วก็ใช้มีดใช้อุปกรณ์เจาะปลายลงไปกลางจังหวัดหลังเก่าซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีชาวต่างประเทศมาดูศิลปะการแทงหยวกแล้วก็มาเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยช่างกำลังลำเลียงกล้วยส่วนที่ทำฉลุลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนำไปประดับข้างบน
ใหญ่ก็เอาคาใหญ่ก็ร้านแม่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 ย้อนห้องแม่น้ำแม่เรื่องแม่